สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆครับอันนี้ผมจะนำเสนอโปรแกรมสร้างสูตรหวยนะครับที่เราชื่นชอบอันนี้นะครับและอันนี้จะยกตัวอย่างทำตัวอย่างให้ดู1สูตรนะครับเพราะวันนี้กล้องพอดีกล้องวิดีโอผมเสียผมก็เลยต้องใช้กล้องจากโทรศัพท์ถ่ายทำวันนี้มันก็เลยทำให้ดูแล้วภาพมันจะไม่ชัดเจนมัวๆไปหน่อยนะครับอันนี้จะเริ่มค้นหานะครับอันนี้เป็นสูตรแต้มนะครับแต้ม110หน่วยข้างบนนะครับยกตัวอย่างเล็ก1สูตรนะครับเนี่ยฮะวิธีการหาสูตรก็จะคำนวณจากสถิติที่ผ่านมานะครับ50งวดนะครับว่าเป็นสูตรดับนี่เราก็ต้องรอครับนี่อยู่ระหว่างการค้นหาสูตรอยู่หลังจากที่ได้ทำการค้นหามาสักประเดี๋ยวนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้สูตรนะครับต้องรอนิดนึงนะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราต้องการย้อนหลังไป50งวดก็เลยต้องนานหน่อยพอหลังจากที่เราได้โอเคมาแล้วครับหลังจากที่เราได้สูตรมาแล้วนะครับเราก็จะทำการเอาไปตรวจสอบครับกับอีก1โปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมตรวจสอบสูตรโอเคว่าสูตรที่เราได้มานั้นมันถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่ามีการคำนวณผิดหรือเปล่าโอเคครับไม่มีอะไรผิดพลาดเป็นไปตามสูตรครับผมพอเราได้มาอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ตัวเลขมาแล้ว ที่คาดว่าน่าจะมาในงวดนี้นะครับงวดที่กำลังจะถึงเนี่ยครับงวดประจำวันที่1สิงหาคมเราได้สูตรมาปุ๊บเราก็เอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนหลังจากที่เราเอามาพักไว้ตรงนี้เราก็จะเอาไปตรวจสอบกับอีก1โปรแกรมก็คือเป็นโปรแกรมตัดเลขแล้วครับตอนนี้ว่าเรามีเลขอะไรกันบ้างนะครับก็กรอกข้อมูลไปจากงวดที่ผ่านมานะครับให้เต็มๆไปแล้วเราก็เอาสูตรที่เราได้มาเมื่อกี้นี่นะครับก็มากรอกลงไปชุดนี้เป็นชุดเด่นตัวนี้นี่พอถูกมา50งวดแล้วผมคาดว่ามันน่าจะผิดแล้วแหละก็เราจะใช้ตัวนี้แทนเลยถ้าสูตรผิดผมคาดว่าเนี่ยครับคือแต้มของ110หน่วยข้างบนนะครับส่วนถ้าสูตรไม่ผิดเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต้มของ110หน่วยและที่เหลือเราจะไม่ไปยุ่งกับเขานี่คือเราก็มาเข้าโปรแกรมนี่แหละครับกรอกตัวเลขที่มันคิดว่าไม่น่าจะมาก็คือ2 3 7 8 2 3 7 8นะครับนี่ก็จะเหลือแต่เลขที่เราคาดว่ามันน่าจะมานะครับนี่เราก็กลับไปใหม่กลับไปที่โปรแกรมสร้างสูตรตัวเดิมนะครับตัวเดิมแล้วก็มาสร้างเป็นแต้มบนแต้มดับ10หน่วยดูบ้างและทีนี้ใช้สูตร1ตัวคำนวณไปลดลงมาหน่อยจะได้ไม่เปลืองเวลามากมายนักโอเคเราก็จะได้รอครับ
รอให้เขาค้นหาโอเคสำเร็จเดี๋ยวครับวันนี้เพราะเราไม่ได้ต้องการสื่อมากเมื่อกี้เหมือนจะเยอะไปโอเคก๊อปปี้เอาไปตรวจสอบแล้วเราก็จะได้มาเป็นสูตรแต้ม10กับหน่วยนะครับข้างบนว่าจะมาแต้มอะไรแล้วเราก็นี่เอาไปวางครับแขวนไว้วางไว้ตรงนี้เราก็จะมาดูว่าเลขไหนมันคาดมันน่าจะมาก็ตอนนี้เด่นสุดครับถ้าไม่มีสูตรไหนผิดเลยนะครับถ้าสูตรไหนผิดแน่นอนนี่ครับคือแต้มครับเราก็กลับไปที่เราก็ไปใส่แต้ม1 2 4 5 6 7 8 1 2 4 5 6 7 8นี่แต้มบนพอหลังจากได้แต้มแล้วก็จะเหลือตัวเลขก็จะเริ่มน้อยลงแล้วครับต่อไปแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหลักร้อยนะครับก็จะลองหาหลักร้อยดูนะครับว่าหลักร้อยอะไรจะเด่นนี่ได้มาแล้วครับหลักร้อยก็เอาไปตรวจสอบเหมือนเดิมครับก็วางไปแล้วก็ให้โปรแกรมก็ตรวจออกมาว่าถูกไหมงวดที่แล้วโอเคไหมท้ายก็จะได้มาแล้วครับได้หลักร้อยมาแล้วแล้วก็มาใส่ไว้กับองค์ประกอบคาดว่าน่าจะมาตัวนี้นะครับหลักร้อยเพราะงวดนี้เขาถูกมาเยอะแล้วคงจะผิดต่อถ้าไม่มีสูตรไหนผิดเลยน่าจะเป็น2ตัวนี้นะครับหลักร้อยครับเราก็กลับไปที่โปรแกรมที่เรา2กับ5ครับดับแน่นอนที่หลักร้อยครับต่อไปก็หลักสิบครับไปดูกันที่หลักสิบค้นหาต่อไปครับโอเคได้หลักสิบมาแล้วครับแล้วก็ไปตรวจสอบเหมือนเดิมหลังจากที่เราสร้างมาได้แล้วเราก็ไปตรวจสอบกับโปรแกรมตรวจสอบสูตรแล้วก็โอเคเปอร์เซ็นต์ครับตัดออกมาให้เรียบร้อยสวยงามครับเลขสุดท้ายก็มาที่เราเก็บโปรแกรมไว้ก็จะได้มาหลัก10คาดว่านะครับวันนี้นะครับหลัก10บนถ้าไม่มีสูตรไหนผิดเลยนะครับถ้าก็จะเหลือ5กับ9ที่เป็นเลขดับ5กับ9น่าจะดับที่หลัก10ต่อไปก็สร้างมาด้วยหลักหน่วยตรวจสอบสร้างเลยครับโอเคแล้วก็ค้นหาเรียบร้อยครับ
โปรแกรมตรวจสอบสุดต้องขอขอบคุณเจ้าของโปรแกรมนะครับแม่สมองดีจังเลยทำโปรแกรมลักษณะอย่างนี้ออกมาทำให้พวกเรามีความหวังกันขึ้นนะครับเพราะว่าการคำนวณจากสถิติผมมั่นใจได้ว่ามันดีกว่าไปซื้อเสียค่ารถค่าลาเดินทางไปโน่นไปนี่นะครับผมว่าดีกว่าเอาแป้งไปปะต้นไม้นะครับมันยังไงไม่รู้อะครับคิดว่านะครับตอนนี้เราก็ได้ครบแล้วครับนี่110หน่วยแล้วก็แต้ม110หน่วยหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยแล้วก็มาเข้าโปรแกรมตัดนะครับ2 4 9นี่ตัวเลขก็จะเหลือน้อยลงแล้วครับต่อไปเหลืออยู่50ชุดเองครับเราจะไปดูแต้มที่เสี่ยงๆเปอร์เซ็นต์ของการน้อยมากครับต่อไปจะไปดูที่แต้มดับที่แต้มรวมดับที่100หน่วยครับ2สูตร1สูตรโอเค30สูตรอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานสูตรนะครับแต่ก็เป็นที่คาดหวังได้พอสมควรร้อยหน่วยนะครับโอเคแสดงเปอร์เซ็นต์ออกมาไม่ผิดพลาดครับร้อยกับหน่วยดูแต้มตรงๆเลยมาตัดดู ไป ตัวสุดท้ายแล้วครับโปรแกรมแต้ม100กับ10นะเสร็จแล้วเอามาตรวจสอบครับนี่เป็นตัวเลขชุดสุดท้ายแล้วครับเรียบร้อยครับเหลืออยู่ทั้งหมด19ชุดตัวเลขที่จะสามารถนำไปเสี่ยงดวงกับกองสลากได้งวดนี้ก็มีเท่านี้ครับ20ชุดโอเคครับนี่เป็นตัวเลขสำหรับตัวนี้นะครับ3ตัวบนและปิดโปรแกรมไปแล้วก็
งวดนี้นะครับอันนี้จะเป็นนี่เป็นสองตัวล่างครับเป็น2ตัวล่างของงวดประจำวันที่1สิงหาเนี่ยครับลองเลือกดูครับถ้าชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านครับนี่เป็นของวันที่1สิงหานะครับที่กำลังจะมาถึงเนี่ยครับ58ชุดเป็นชุด1สิงหาส่วนอันนี้เป็นชุดนี่ครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น3ตัวบนนะครับอันนี้จะเป็น2ตัวล่างนะครับลองดูนะครับโอเคงั้นผมขอจบการบันทึกไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่งวดหน้าถ้างวดนี้เดินทางดีๆโอเคนะครับสวัสดีครับ